เล่นที่สนามเฉลิมพระเกียรตินะครับปีซีไปชนะสงขลามา 4-3 ชนะมา2นัดติดสุราษฎร์บุรีไม่แพ้มา8นัดติดเสมอสินท้ายเรือมา 2-2 เริ่มมามีปะทะกันตรงนี้3คนเจ็บพร้อมกันเลยครับผู้เล่นของ BC ได้เกียรติมาสะรวมทั้งอุกฤษวงมีมาอุกฤษเล่นต่อไม่ไหวครับต้องใช้ประตูสำรองลงมาเล่นกับทางฝั่งของราชบุรีนี่ต้องชมเจอทีมราชบุรีนะครับไม่มีผลในทั้งสิ้นเลยครับอันดับอย่างเดียวแต่เล่นเต็มที่จริงๆก็ใช้ชุดนักชำนาญครับลงมาเล่นแทนยังศูนย์ศูนย์บอลทุ่มดูบอลทุ่มตรงนี้ของทางฝั่งบีซีนฤบดินทร์พลาดนะครับแล้วก็เสร็จใหญ่นินละวงนาที25ทศพรเองก็ปิดเสาแรกไม่ดีพอนฤบดินทร์เองเนี่ยปล่อยบอลให้ทางราชบุรีไปทุ่มเร็วเจ้าตัวยังไม่พร้อมเขาทุ่มมาแล้วก็เลยไม่ทันแหละครับเสียไทยกับราชบุรี 1-0 วันนี้ดู BC ให้ท่านดูมันดูแบบเหนื่อยๆไปนิดนึงครับเนี่ยแล้วเป็นพ่นพิษกลางสัปดาห์มาถึงปลายสัปดาห์แล้วเตะบางคนวิ่งไม่ออกเลยครับ 1-0 ครับทางทีมยังขึ้นนำชัยยุทธก็ได้สะใจพอถูกขึ้นนำเจ้าถิ่นก็ขึ้นเกมดูนะหรือบอลดินยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบครับตัวลุยขึ้นมายังตีเสมอไม่ได้มาใหม่บอลทางซ้ายบ้างที่ออสมันเชียร์ฮีนให้กับชนาทิพย์ไหลไปขวาลาโดเมียได้ซัดตรงนี้ก็ติดบล็อกครับง้างอยู่นานแล้วครับเนี่ยในแต่ละทีแต่ละครั้งยิงมันเชื่องช้าหมดเลยครับเพื่อสู้มาทันหมดเดี๋ยวหน้าต่อบอลคัตถอยโชยโชชิโมจิก็ยังไม่เข้ากรอบบอลริมเส้นด้านขวาของ BC เริ่มทำงานครับแต่ว่ายังไม่สามารถตีเสมอได้ครึ่งหลัง BC เดี๋ยวหน้าต่อออสมันเปิดมากองหลังสกัดไม่ดีอย่างนี้ก็เข้าทางของโชชิโมจิเลยครับหรือว่าอาจจะเป็นลาโดเมียที่ผมตั้งนะครับมองแวบ1-1ที่55ที่โชตีเสมอได้จากจังหวะเปิดของออสมันทริยาฮินมาให้ดูครับออสมันตักไปลาโดเมียครับโขกตั้งไปที่โชไม่ต้องจับง้างเต็มที่ลอดขาของทริปเข้าไปครับ1-1ตีเสมอได้นาที55ครับที่ BC กลับคืนสู่เกมลูกก็เป็นเพย์ไล่กันทันแล้วครับ 1-1 นายสาจัยเขาโชว์พอถูกตีเสมอพอตีเสมอได้จะเอาประตูที่2ครับมุมกล้องเปลี่ยนมาตัดมาเป็นลูกฟรีคิกของเฮเบอร์ตี้ก็เสร็จเลยครับ2ประตูต่อ1นาที64ที่ราชบุรีขึ้นนำอีกครั้งจากลูกเซตพลิกของเฮเบอร์ตี้เฟร์นันเดสครับนี่กลับมาแกยิงทุกแมตช์เลยนะครับคุณเบียร์กุลโอ้โหผมว่าจองลาซันโบแน่ปีนี้ครับครับคือร้อนแรงมากปีนี้เคเบอร์ตี้อะไรฟ้าผ่าตัวร้อนมาคือเขาต้องเก่งบวกเฮงนะจังหวะนี้นี่โดนเซฟได้แน่นอนถ้าไม่โดนเปลี่ยนทางได้หมดเลยไปฉลับกำแพงก็เลยเป็นประตูจะย้ายไปไหนหรือเปล่าเนี่ยทำท่านี้ท่านี้ก็ต้องกองทัพแล้วบอกใบอะไรหรือเปล่า 2-1 ที่ราชบุรีขึ้นนำทำให้ BC ต้องเร่งเหมือนว่าจะจิ้มไปทับลงมาแล้วนะครับตัวสำรองก็ยังตีเสมอไม่ได้บอของโชนะครับได้ซัดโชจิ้มไปข้ามให้โชได้ยิงแล้วก็ติดเซฟของชยุทธยัง1-2ลูกเตะมุมมู่ขึ้นมาโขกโดยทศพรครับโขกลูกนี้ในช่วงท้ายเกมเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันครับถอดถุงมือเลยนะเป็นศูนย์หน้าครับไม่มีถุงมือนะสังเกตดูครับนี่ครับว่าโขกได้แล้วมันโด่งไปหน่อยช่วงทดเวลาแล้วก็จบเกมไปนะว่าราชบุรีมาเอาชนะ BC ไป2ประตูต่อ1ทำให้ราชบุรีไม่แพ้ใคร9นัดติดต่อกันแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น